เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิบดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องที่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรจะกอดคอร่วมกำลังสร้างเกษตรให้เรื่องเด็ดหรือไปดำไทยไม้แลนกำมิดคิดร้ายหมายทั้งหลายเราบ้านกลางทั้งหลายขอไว้ลายสู้ตายเอ
นมเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กลางต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาสิทธิ์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจารึกในดวงกมลบ้านกลางทุกคนยึดมั่นประเพณีนานหนักไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ถูกหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมลูกคือก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกลางทุกคนต้องไม่ย่อสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราとこ夏の国ハワイホノルルから約50分ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は一年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。